เด่นเล่นดีวุฒิโสภิตจริตงามโรงเรียนบ้านนาบัวขอนำเสนอการดำเนินงานสถานศึกษาปลอดบุหรี่และเครื่องดื่มแอลกอฮอล์มาตรการที่1การกำหนดนโยบายโรงเรียนปลอดบุหรี่ของโรงเรียนโดยโรงเรียนบ้านนาบัวได้จัดตั้งทำนโยบายสถานศึกษาปลอดบุหรี่เป็นลายลักษณ์อักษรและลงนามโดยผู้บริหารการถ่ายทอดนโยบายสู่การปฏิบัติโดยการเผยแพร่นโยบายสู่ครูบุคลากรทางการศึกษานักเรียนผู้ปกครองโดยผ่านการประกาศนโยบายหน้าเสาธงการประชุมครูผู้ปกครองเป็นต้นมีการเผยแพร่ประชาสัมพันธ์นโยบายผ่านช่องทางที่หลากหลายเช่นผ่านเว็บไซต์ของโรงเรียนเพจ Facebook ของโรงเรียนเป็นต้นมาตรการที่2การบริหารจัดการในโรงเรียนปลอดบุหรี่และเครื่องดื่มแอลกอฮอล์มีการจัดตั้งคณะทำงานโรงเรียนปลอดบุหรี่และเครื่องดื่มแอลกอฮอล์และกำหนดบทบาทหน้าที่อย่างชัดเจนประกอบด้วยคณะกรรมการฝ่ายอำนวยการคณะกรรมการฝ่ายดำเนินงานและคณะกรรมการฝ่ายประเมินผลมีการสำรวจข้อมูลการสูบบุหรี่การดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ในโรงเรียนผ่านระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนการสังเกตการเยี่ยมบ้านโดยข้อมูลเบื้องต้นเป็นศูนย์ไม่พบนักเรียนครูและบุคลากรทางการศึกษาสูบบุหรี่และดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์มาตรการที่3จัดสภาพสิ่งแวดล้อมโรงเรียนปลอดบุหรี่และเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ดังนี้1ติดแสดงเครื่องหมายเขตปลอดบุหรี่และเครื่องดื่มแอลกอฮอล์อย่างชัดเจนบริเวณทางเข้าทางออกของโรงเรียนทุกช่องทาง2มีการติดแสดงเครื่องหมายเขตปลอดบุหรี่และเครื่องดื่มแอลกอฮอล์เพื่อเฝ้าระวังไม่ให้มีการขายและการดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ทั้งในโรงเรียนและรอบโรงเรียนอย่างชัดเจน 3. ไม่มีอุปกรณ์สิ่งอำนวยความสะดวกในการสูบบุหรี่และมีการห้ามไม่ให้โฆษณาสิ่งที่เกี่ยวข้องกับผลิตภัณฑ์เครื่องดื่มแอลกอฮอล์ 4.เฝ้าระวังไม่ให้มีการสูบบุหรี่และดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ภายในโรงเรียนโดยจัดให้มีครูเวรประจำวันสภานักเรียนเฝ้าระวังในช่วงก่อนและหลังเข้าแถวหน้าเสาธงช่วงพักกลางวันช่วงเลิกเรียนตามจุดเสี่ยงและจุดอับต่างๆตามอาคารมาตรการที่4การจัดการเรียนการสอนแบบบูรณาการเรื่องบุหรี่และเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ในทุกรายวิชาและมีการจัดกิจกรรมรณรงค์ให้ความรู้ในวันสำคัญและมีการเผยแพร่ความรู้ผ่านเว็บไซต์ของโรงเรียนมาตรการที่5นักเรียนมีส่วนร่วมในการขับเคลื่อนโรงเรียนปลอดบุหรี่และเครื่องดื่มแอลกอฮอล์โดยการทำกิจกรรมรณรงค์เพื่อไม่สูบบุหรี่และไม่ดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ทั้งในและนอกโรงเรียนเช่นมีการเดินรณรงค์เพื่อต่อต้านยาเสพติดและมีการแจกแผ่นพับให้ความรู้ในชุมชนอีกด้วยมาตรการที่6การดูแลช่วยเหลือนักเรียนไม่ให้สูบบุหรี่และไม่ดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์โดยโรงเรียนบ้านนาบัวมีกระบวนการป้องกันคัดกรองและติดตามนักเรียนกลุ่มเสี่ยงเพื่อป้องกันการสูบบุหรี่และการดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ของนักเรียนดังนี้มีการจัดประชุมแจ้งผู้ปกครองให้ทราบถึงนโยบายของโรงเรียนปลอดบุหรี่และแอลกอฮอล์การคัดกรองนักเรียนผ่านระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนในกิจกรรมเยี่ยมบ้านนักเรียนมีการส่งต่อนักเรียนที่สูบบุหรี่และดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์เข้าสู่ระบบบริการเลิกบุหรี่และดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์มาตรการที่7การมีกิจกรรมร่วมกันระหว่างโรงเรียนและชุมชนมีการเดินรณรงค์ร่วมกับชุมชนในประเพณีต่างๆเช่นเดินรณรงค์ในงานแห่เทียนเข้าพรรษาวันงดสูบบุหรี่โลกโดยมีการแจกใบปลิวแผ่นพับเพื่อให้ความรู้กับชุมชนมีการชี้แจงขอความร่วมมือจากร้านค้าในชุมชนไม่ให้จำหน่ายบุหรี่และเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ให้แก่เยาวชนโดยการทำหนังสือแจ้งขอความร่วมมือไปยังร้านค้าไม่ให้จำหน่ายบุหรี่และเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ให้กับนักเรียนมีการผลักดันให้ผู้นำชุมชนมีนโยบายสนับสนุนในการดำเนินงานชุมชนปลอดบุหรี่และเครื่องดื่มแอลกอฮอล์มาตรการที่8มีการสอดแทรกให้ความรู้การคัดกรองอาการมึนเมาเบื้องต้นมีการสอดแทรกความรู้เรื่องการคัดกรองอาการมึนเมาเบื้องต้นโดยบูรณาการในกิจกรรมวันงดสูบบุหรี่โลกและกิจกรรมอบรมประจำสัปดาห์มีการเข้าร่วมอบรมการคัดกรองอาการมึนเมาเบื้องต้นในช่วงเทศกาลสงกรานต์โรงเรียนบ้านนาบัวได้มีการวางแผนการดำเนินงานอย่างมีประสิทธิภาพ
พร้อมทั้งมีบุคลากรที่มีคุณภาพในการดำเนินงานมีพื้นที่จัดทำและติดป้ายตามจุดที่มองเห็นได้ชัดเจนมีการนำความรู้สู่การสอนโดยการบูรณาการกับรายวิชาพื้นฐานและกิจกรรมการเรียนรู้ต่างๆให้นักเรียนได้เกิดความเข้าใจและตระหนักถึงภัยของบุหรี่และแอลกอฮอล์โรงเรียนบ้านนาบัวขอขอบคุณค่ะ